วัสดีครับพบกันอีกแล้วครับเคอาร์ตเจ้าเก่าครับวันนี้จะมาวาดรูปสตรอเบอรี่นะครับก็บังเอิญมีน้องเอาสตรอเบอรี่มาฝากนะครับก็เลยมาวาดเล่นนะครับไม่ได้วาดเล่นและวาดจริงๆนี่แหละนะครับก็เริ่มกันเลยนะครับก็เริ่มจากเขียนเป็นวงกลมขึ้นมาก่อนนะครับไม่ได้วงกลมเลยนะครับเราก็ทำการเน้นเส้นนะครับของรูปทรงที่เป็นสตรอเบอรี่นะครับสตรอเบอรี่นี่ถ้ามองดีๆนะครับไม่มองที่จุดเล็กๆของมันนะหรือว่าตรงเขาเรียกอะไรนะก้านของมันนะฮะเหมือนมะม่วงนี่แหละมะม่วงดีๆนี่แหละแต่มันลูกเล็กกว่านะครับอันนี้ก็ให้เรามองเป็นรูปทรงนะครับผมก็จะเขียนตรงก้านมันออกมานะครับแล้วก็ใส่เขาเรียกอะไรควันของมันเรียกควันเนาะนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับคือสตรอเบอรี่นะครับที่เอามาวาดเนี่ยครับเป็นสตรอเบอรี่ที่ได้มาจากภูทับเบิกนะครับก็คือน้องเขามาฝากนะครับก็เลยเอามาวาดนะครับภูทับเบิกที่อยู่จังหวัดเพชรบูรณ์เนาะอากาศมันจะเย็นๆหน่อยพอปลูกสตรอเบอรี่แล้วมันก็จะได้สตรอเบอรี่ผลโตมากครับอันนี้ผมขอแบ่งมาก็เลือกรูปสวยๆมาวาดนะฮะทีเนี้ยวันนั้นน้องเขาก็เอาสตรอเบอรี่ของพันธุ์ที่เป็น80มาด้วยก็เลยลองชิมทั้ง2อันดูปรากฏว่ารสชาติมันต่างกันนะฮะระหว่าง 1,080 กับไอ้พันที่ผมเอามาวาดเนี่ยคือ 1,080 ลูกมันจะเล็กๆนะครับอันนี้แต่พันเนี่ยลูกมันจะโตกว่านะครับแล้วก็รูปทรงมันจะเป็นสตรอเบอรี่กว่านะครับแต่ของ 1,080 เนี่ยมันลูกเล็กมากนะครับแล้วก็ต้องผมดูลักษณะของการที่เขาเก็บมานะครับพันที่เป็นของ 1,080 เนี่ยมันต้องรีบเก็บนะครับเพราะว่าผลมันจะสุกเร็วมากแล้วก็จะฉ่ำรสชาติที่ผมกินวันนั้นนะคือผมกินเทียบกันเลยคือรสชาติของ1,080เนี่ยมันจะหวานออกหวานๆนะฮะมีเปรี้ยวอมแค่นิดๆเท่านั้นเองเวลามันสุกแล้วแต่มันก็จะฉ่ำในแบบของมันนะครับอันเนี้ยก็ลองไปชิมดูนะครับลองไปชิมความแตกต่างของมันดูนะครับหรือจะมาชิมที่นี่ก็ได้นะตรงวังน้ำเขียวอันนี้เขาก็ปลูกเยอะเหมือนกันอันนี้คือไปเนี่ยเก็บกินได้ด้วยไม่เก็บกินคือก็จะมีตะกร้าให้เราแล้วเราก็เข้าไปเก็บนะครับเข้าไปเก็บแล้วก็มาชั่งกิโลนะครับแล้วก็เอากลับบ้านอันเนี้ยคือการไปเก็บสตรอเบอรี่เนี่ยมันสนุกนะฮะทีนี้ก็มาถึงรสชาติของเจ้าตัวที่ผมวาดมันอันนี้คือสตรอเบอรี่ถ้าเป็นสตรอเบอรี่ที่มันเป็นพันธุ์แบบเหมือนจะเป็นออกทางเป็นของนอกๆ นะรสชาติมันจะเปรี้ยวอมหวานคือกินแล้วเราก็จะโอ้คือตาเรานี่จะแวววาวมากเหมือนมันมีวิตามินซีนะครับรู้เลยว่ามันมีวิตามินซีเนาะผมติดใจเลยแหละผมก็เลยเอาสตรอเบอรี่ตัวนี้มาวาดเลยนะครับวาดเก็บไว้ที่เราเรียกว่าอยากให้เห็นถึงรสชาติของมันนะเนาะว่าทานแล้วมันอร่อยนะครับรูปแรกก็เสร็จไปแล้วนะครับรูปแรกเรียบร้อยไปแล้วนี่เป็นลูกที่2นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำการวาดรูปสตรอเบอรี่เสริมนิดนึงนะครับ
ก็อย่างที่บอกครับสตรอเบอรี่นี่ถ้ามองโดยรูปทรงแล้วมันเหมือนกับมะม่วงนะครับแต่มันเป็นผลเล็กนะครับรูปทรงมันจะเป็นคล้ายๆกับสามเหลี่ยมเนาะประมาณนั้นแหละครับเนี่ยตรงไอ้ก้านมันก็จะมีใบเล็กๆนะครับใบเล็กๆที่เป็นเรียกอะไรล่ะเป็นที่มันเกิดจากดอกอะเนาะประมาณนั้นแหละนะครับทีนี้โดยตัวผลมันอะมันก็จะมีไอ้เม็ดเล็กๆนะครับอันนั้นอะในจุดนั้นอะมันจะเป็นสีอ่อนนะครับสีออกเหลืองๆนะครับผลมันก็เป็นสีแดงอะไรเนาะตามที่เราเห็นกันทั่วไปนะครับทีนี้ในการร่างภาพตัวนี้ครับนะครับผมจะเอาไปวาดสีน้ำในคลิปต่อไปนะครับก็เลยจะร่างและร่างเป็นลักษณะที่ให้มันดูคมชัดนะครับเพราะว่าเวลาลงสีน้ำเนี่ยมันจะได้ลงได้ง่ายนะครับผมก็จะใส่ตัวเม็ดนะครับเม็ดของที่มันอยู่ในรูปทรงของไอ้ผลสตรอเบอรี่เนี่ยเข้าไปด้วยเห็นไหมครับนะครับผมใส่เข้าไปนะครับจริงๆมันเป็นวงกลมผมเขียนวงกลมเล็กๆนะครับผมไม่ได้ขยายให้ดูเดี๋ยวคลิปหน้าจะพยายามทำคลิปให้มันแบบมีจุดขยายบ้างอะไรบ้างนี้นะครับจริงๆอันนี้ผมวาดหลายรอบมากนะครับเพราะว่าวาดลืมอัดคลิปบ้างอะไรบ้างนะครับเอาไปลงในคอมบ้างแล้วก็ตัดต่อไม่เป็นอันนี้เป็นภาพล่างครั้งที่3นะครับค่อนข้างจะโอเคแล้วแหละนะครับไปรูปที่3แล้วนะครับผมใช้ก็ยังใช้ดินสอ HB นะครับในการล่างนะครับเพราะเวลาลงสีน้ำเนี่ยมันจะได้ไม่ไปทำความสกปรกอะไรให้กับชิ้นงานมากนะครับกระดาษตัวนี้ใช้กระดาษเป็น100ปอนด์แบบหยาบนะครับก็อย่าลืมกดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งนะครับหรือกดติดตามนะครับถ้าชอบการวาดรูปนะครับผมก็จะวาดรูปหลายแบบนะครับแล้วก็จะมาโม้ให้ฟังด้วยหรือว่าเล่าประวัตินะครับของสิ่งที่ผมวาดนะครับเราก็จะได้เสริมความรู้กันนะครับรูปที่3แล้วรูปที่3นะครับพอวาดเสร็จแล้วเราก็จะรับฐานนะครับครั้งต่อๆไปนะครับก็อาจจะมีการสอนพื้นฐานนะครับของการวาดรูปนะครับอาจจะเริ่มจากการใช้เส้นรูปทรงพวกอะไรพวกนี้ครับเป็นพื้นฐานแบบคร่าวๆนะครับให้เรานำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะครับในการถ้าเราอยากอยู่ดีเราอยากทำงานศิลปะขึ้นมาอะไรเงี้ยหรือจำเป็นต้องใช้นะครับเดี๋ยวทำคลิปเล็กๆสอนไว้นะครับก็เข้ามาชมกันแล้วกันนะครับก็เสร็จแล้วครับรูปสตรอเบอรี่นะครับเป็นภาพล่างนะครับด้วยดินสอนะครับคลิปต่อไปก็จะเป็นการลงสีนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับผม